รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแค่พี่เฟื่องออกไปรับผมอ่ะต้องเป็นประเด็นขนาดนี้ได้หรอครับมีข่าวว่าพ่อแม่ของแฟนเฟื่องนครน่ะนิสัยไม่ดีเขาด่าผมอ่ะผมโอเคนะทำไมเขาต้องด่าพ่อแม่ผมด้วยอ่ะผมถูกผู้ใหญ่ขอมาครับว่าให้แก้ข่าวว่าไม่ได้คบกับน้องครับน้องเฟื่องชอบผู้หญิงค่ะจบนะคะแล้วน้องเฟื่องรู้จักคนที่สลุดไหมคะพี่โอนเงินที่เหลือไปให้แล้วนะแล้วคิดเฟื่องนครล่ะหลังจากที่พี่เฟื่องบอกเรื่องที่เคยถ่ายคลิปลับกับแฟนเก่าบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทุกคนช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหาเอาข่าวอื่นมากลบดีไหมคะคู่นั้นเพิ่งหย่ากันด้วยอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องพอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนจบเรื่องเฟื่องเราค่อยมาเคลียร์ต่อลักพาตัวไอ้เวนนั่นเลยไหมเอามันไปปล่อยในป่าให้มันอยู่กับลิงอุรังอุตังเลยฮะผมต้องตอบด้วยเหรอครับใช่สิงั้นเราไปกินข้าวกันไหมครับเผื่อพอกินข้าวเสร็จแล้วล่ะจะได้คิดออกเฟื่องว่าไงผมคิดว่าทุกคนน่าจะเดาได้ว่าคนอย่างเฟื่องนครจะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนใช่ครับพี่เฟื่องจะแก้ปัญหาด้วยการพูดความจริงจะบ้าหรือเฟื่องเฟื่องจะพูดความจริงไม่ได้นะตอนนี้สังคมไทยยังไม่เปิดรับถึงแม้ว่าเฟื่องจะถูกชิ้นกับกอก็ตามอย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของเฟื่องคือผู้ชายแท้ถ้าน้องเฟื่องคอนเฟิร์มว่าชอบผู้ชายงานไม่เหลือแน่แต่ถ้าเราแถเนี่ยทุกคนก็จะตามมาด่าเรื่องที่เราโกหกนะครับพี่แซนสู้พูดความจริงไปเลยดีกว่าปัญหามันจบกว่าครับเฮียหนับหนุนเจแซนเอาสื่อทุกสำนักมีมาให้หมดเลยออนไลน์ทีวีอะไรไม่หมดถ้ากูใช้เงินบริษัทไม่ได้ใช้เงินกอก็ได้เดี๋ยวเฮียช่วยเองเต็มที่สู้ๆนะก็มันรวยเนาะใช่ครับมันจบเร็วกว่าที่คิดจริงๆแต่ไม่ใช่แค่ปัญหานะที่จบพวกมึงเป็นอะไรมากไหมถึงต้องมายุ่งกับชีวิตกูทำอะไรกันครับเนี่ยอ๋อพอดีกุ้งเขามาขอตั้งโต๊ะให้กำลังใจหนูเฟื่องนะลูกนี่รู้ไหมตั้งแต่เราอ่ะมีข่าวกับพี่เฟื่องก็มีแต่แฟนๆเนี่ยเขาอยากจะมาให้กำลังใจพี่เฟื่องที่นี่พี่กุ้งก็รู้สึกว่าต้องเพิ่มช่องทางการติดต่อกับ FC นิดนึงนี่ดู
ภูมิใจนำเหนอสุดๆเฟรนด์ชิพพี่กุ้งทำเองค่ะน่ารักมากครับแม่ว่าเราน่าจะมีขนมมาให้แฟนคลับหน่อยไหมลูกดีเลยค่ะงานนี้ขอทุ่มสุดตัวหักเงินหนูไปเลยนะไหมไม่ต้องอย่าลูกเขยฉันเปย์เองร้อยพูดคำนี้แหละค่ะเปลี่ยนใจแล้วลูกแม่ว่าคนละครึ่งกับกุ้งดีกว่าเนาะเดี๋ยวแม่รีบไปตัดบัญชีเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวแม่ไปดูสต็อกก่อนมีอันไหนบ้างไม่จริงนะใหม่ใจดีหนูไปชู่เดี๋ยวค่อยตามไปก็ได้เรามีเรื่องต้องคุยกันใครคือสรุปพี่กุ้งไม่ไปหาแม่หรอครับไม่รีบนี่แฮชแท็กสรุปเป็นใครติดเทรนด์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้พี่ต้องรู้รู้ตัวไหมว่าพิรุธอะพิรุธมากๆยิ่งยิ้มอย่างนี้ยิ่งพิรุธนี่ถ้าลำบากใจเนี่ยพูดเป็นภาษารูก็ได้ภาษารูคืออะไรอะครับโอ้ยวัยรุ่นจริงมะเนี่ยก็แบบว่าฟูเรื่องฟูแลนกูฟอร์อะคืออะไรอะครับใครเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับทำได้ยังไงสิพี่รุดอย่างเงี้ยใช่ชัวร์ฮัลโหลว่าไงหยีฮัลโหลกูส่งคลิปเข้ามาในแชททำไมไม่อ่านกูเดินมาร้านแม่มาเอาขนมไปกินกับพี่เฟื่องว่าแต่ทำไมตื่นเช้าจังวะยังไม่ได้นอนจ้าอ้าวทำอะไรอ่ะก็ทำหน้าที่แฟนกับพี่เฟื่องไงก็ไล่ตอบแล้วก็ไล่ด่าพวกโมโนทั้งหลายอ่ะมีคนหาว่าคนชื่อสรุตอ่ะเป็นเหยื่อถูกพี่เฟื่องบูลลี่ตอนสมัยมัธยมนี่เรารู้ป่ะมีการขุดรูปคนชื่อสรุตที่เคยโพสต์รูปเป้าตาเขียวเมื่อชาติที่แล้วอ่ะหาว่าพี่เฟื่องคนทำความเชื่อมโยงเป็นร้อยมึงไปตอบโต้เขาอ่ะเดี๋ยวก็เดือดร้อนหรอกไม่ต้องห่วงกูมีอวตารเพียบว่าแต่มึงอยากเห็นหน้าคนชื่อสรุปป่ะเดี๋ยวกูส่งให้ดูไม่เอาอ่ะกูไม่อยากเห็นหึงเหรอมึงไม่ต้องหึงหรอกมึงน่ารักกว่าเยอะตกลงส่งคลิปอะไรมาก็คลิปที่นักข่าวสัมภาษณ์เทียกอเมื่อช่วงเช้าอ่ะโคตรเท่งั้นเดี๋ยวกูไปดูแป๊บเรื่องของน้องเฟื่องน้องกอพอจะมีอะไรบอกเราบ้างได้ไหมคะว่าตกลงแล้วน้องเฟื่องโกหกใช่ไหมที่ชอบผู้หญิงแล้วคนที่ชื่อสรุปเป็นใครอะคะผมไม่อยากพูดอะไรก่อนเจ้าตัวไว้รอฟังจากปากเฟื่องเองดีกว่านะครับเดี๋ยวเฟื่องจะแถลงข่าวเร็วๆนี้แต่แสดงว่าน้องกอรู้คำตอบของน้องเฟื่องดีอยู่แล้วปะคะใช่ครับผมรู้ทุกเรื่องของเฟื่องนักเฟื่องก็รู้ทุกเรื่องของผมเหมือนกันแล้วถ้าผมมีอะไรอยากบอกเฟื่องผมอยากบอกว่าผมรักเฟื่องครับในวันที่พ่อผมตายและในวันที่ผมสูญเสียผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในชีวิตไปเฟื่องเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างผมครับต่อจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะปกป้องเขาถ้าใครคิดจะทำอะไรเขาผมบอกไว้เลยผมไม่ยอมแน่แค่นี้ใช่ไหมครับใครๆก็ต่างพากันทำอะไรเพื่อพี่เฟื่องแล้วผมล่ะทำอะไรอยู่คุณแม่ครับผมไม่อยากจะโกหกครับผมคิดว่าการพูดความจริงอะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมจะแถลงข่าวครับบอกความจริงกับทุกคนว่าผมเป็นเกย์หรือพลังความรัก